แต่ว่าช่วงนี้ก็ไปดูข่าวกีฬากันนะครับก็ปิดฤดูกาลแล้วนะฮะก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรมากหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการโยกย้ายทีมของพวกผู้เล่นนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว1ดีลนะฮะก็ถือว่าเป็นดีลใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็คือกรณีของเซติโอคุณอาเกโรนะครับฟอร์มหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่เมื่อวานนี้ไปเปิดตัวที่สนามคัมนูนะฮะของสโมสรบาร์เซโลนาในสเปนนะครับเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยคุณนี่ย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฤดูกาลที่แล้วเขายังอยู่แมนเชสเตอร์ใช่ๆก็เพิ่งเล่นแชมเปี้ยนลีกรอบชิงที่แพ้เชลซีเนี่ยค่ะก็อยู่ซิตี้เนี่ย10ปีโอ้อยู่10ปีเต็มเลยนะฮะลงเล่นไป390เกมทั้งหมดทำได้260ประตูนี่คือนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้นะค่ะก็เขาจะหมดสัญญาจบฤดูกาลนี้สิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับเขาก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาอายุ32แล้วค่ะนะครับก็อยากจะกลับไปเล่นที่สเปนเขาก่อนมาซิตี้เนี่ยเขาก็เล่นที่สเปนนะฮะเขาเล่นกับแอตเลติโกมาดริดนะครับค่ะเล่นอยู่กับแอตเลติโกมาดริดอยู่5ปีนะ2006ถึง2011ยิงไป100กว่าลูกเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือเป็นการกลับมาเล่นที่สเปนครั้งที่2ของเจ้าตัวนะครับค่ะก็คาดว่าเขาเซ็นสัญญากัน2ปีนะฮะเป็นสัญญาแบบย้ายแต่ย้ายที่ฟรีนะไม่มีค่าไม่มีค่าตัวอย่างไรก็หมดสัญญาเป็น2ปีแล้วก็ค่าฉีกสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรครับฉีกสัญญาที่ยังเหลืออีกเดือนนึงไม่คือค่าฉีกสัญญากับบาร์เซโลนาเขาเซ็น2ปีนะสมมติมีทีมไหนจะมาเอาเขาจะมาเอาตัวเขาเนี่ยนะฮะไปก่อนครบ2ปีก็มาตัวเข้าไปนี่แหละเดี๋ยวเมียเขาจะเคืองนะฮะครับก่อนที่จะครบ2ปีเนี่ยต้องจ่าย100ล้านยูโรถ้าจ่าย100ล้านยูโรเนี่ยได้เลยกล้าไปเลยเขาก็จะบอกทีมนั้นดีที่สุดแต่เขามีข่าวจะย้ายมานานแล้วนะคือข่าวนี้มันอัดใจไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วต้องมันพอรู้แล้วแหละว่าเขาจะย้ายค่ะแต่นี้ก็ได้รับการเปิดก็จบเกมไม่กี่วันแต่ไปเมื่อวันเสาร์ถูกแล้วก็มาสเปนแล้วก็มาเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ก็ถือว่าย้ายไปที่ตัวเองชอบใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะได้เล่นร่วมกับบาเซโลเล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ค่ะลิโอเนลเมสซี่เนี่ยคือเพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นเจ้าพ่ออยู่ที่บาร์เซโลนานี่แหละค่ะสองคนนี้ก็ตีกันมากเคยจับคู่กันพาทีมชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์โอลิมปิกที่ปักกิ่งนะปี2008แล้วก็เป็นคู่ตีกันก็จะได้กลับเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ